ู้ตายเนี่ยถูกผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงบริเวณท้ายทอยนะทั้งคู่ในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคนละหนึ่งนะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะฆ่าผู้หญิงก่อนแล้วก็มีการแชทเพื่อให้ผู้ตายนะจรูนเนี่ยเดินทางเข้ามายังบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มาฆ่าทีหลังเดี๋ยวรอเวลางานตายซึ่งมันจะมาประกอบกับวัตถุพยานซึ่งเราได้รวบรวมผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือเข้ามาติดพันแม่ตัวเองแล้วก็แม่ตัวเองก็บ่นว่าไม่อยากจะคบหากับผู้ต้องสงสัยนี่นะเพราะว่านิสัยก็คือขุนเฉียวอารมณ์ร้ายแล้วก็มีเราก็ถามถึงว่าคนที่เสียชีวิตนายจรูนเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วนายจรูนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของพ่อช่วยดูแลต่างความเรียบร้อยในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็เชื่อว่าทางผู้ต้องสงสัยเนี่ยเกิดความ